BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาเปิดโต๊ะข่าวค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่7กรกฎาคม2567นะคะติดตามข่าวแบบเปิดโต๊ะคุยกับพวกเรา3คนค่ะคุณน้องธัญรัตน์นะคะคุณปึกประวันแล้วก็กระแตทิวาพรค่ะแน่นอนแล้วครับข่าวคราวที่ยังคงต้องตามกันต่อนะค่ะคุณกระแตคุณน้องคุณผู้ชมครับเรื่องราวของบิ๊กตำรวจนะฮะดูท่าทียังไม่ได้จบง่ายๆเพราะว่าล่าสุดเนี่ยบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปฟ้องท่านนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วนะครับในประเด็นที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยปีที่แล้วนะตั้งแต่สมัยที่ตั้งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบิ๊กโจ๊กบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยเคยฟ้องแล้วถอนออกมาเพราะรู้ว่าท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยฟ้องไปแล้วก็ไม่อยากจะฟ้องซ้ำซ้อนแต่ภายหลังมาทราบว่าท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยถอนฟ้องนะฮะถอนฟ้องเพราะคุณยิ่งลักษณ์กับคุณทักษิณขอร้องให้ถอนแล้วมาเปิดเหตุผลที่เราด้วยจู่ๆมาเปิดกับทีมข่าวของเราโอ้โหจะดุ้งกันหมดเดือดเลยสุดท้ายบิ๊กโจ๊กก็เลยบอกไม่เป็นไรถ้างั้นถ้าท่านเสรีพิสุทธิ์ถอนฟ้องบิ๊กโจ๊กฟ้องเองเพราะว่าท่านตั้งบิ๊กต่อเป็นผบ.ตร.เนี่ยบิ๊กต่ออาวุโสลำดับที่4เลยนะแล้วท่านเคยให้สัมภาษณ์ว่าอ๋อเพื่อจะได้สนองตอบนโยบายของรัฐบาลซึ่งมันอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นไปตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติเพราะให้อะไรนะ2อย่างใช่มั้ย1คืออาวุโสใช่มั้ย2คือความรู้ความสามารถ2อย่างที่เป็นเกณฑ์เท่านั้นคืออันเนี้ยถ้าพูดแทนท่านนายกนะคะที่ท่านนายกให้สัมภาษณ์รอบล่าสุดนะคะที่พอมีการถามว่าอุ้ยบิ๊กโจ๊กฟ้องเนี่ยกังวลมั้ยหักย้อนกลับไปในวันนั้นเนี่ยนายกก็ย้ำว่าตัวเองเนี่ยทำทุกอย่างตามพรบ.นะทำทุกอย่างตามขั้นตอนผมมีหน้าที่เสนอผมเสนอแล้วผมก็เสนอชื่อบิ๊กต่อไปเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะ1ความรู้ความสามารถท่านก็มีนะคะแล้วก็เรื่องของประสบการณ์ในการทำงานแล้วก็เนี่ยก็บอกแบบนี้เลยนะบอกว่าเขาเนี่ยไม่รู้จักทั้ง4คนท่านนายกบอกว่าไม่มีนอกมีในแน่นอนคือเสนอเนี่ยก็ไม่ได้บอกตรงๆว่าทำไมถึงเป็นบิ๊กต่อนะแต่ว่าท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยออกมาบอกทีหลังนะคะบอกว่าวันนั้นน่ะตามบันทึกการประชุมอะนายกอะเสนอชื่อเดียวมาชื่อเดียวเปิดเอกสารปั้งบิ๊กต่อคนเดียวมันก็เลยเป็นปมที่มันต้องมาถกกันต่อว่านายกอ่ะไม่รู้จักสักคนแต่ทำไมอ่ะท่านไม่กวาดไปเลยล่ะขอฟังหน่อยสิว่าลองทั้ง4ดียังไงไม่แฟร์ไม่เสนอทุกคน4คนไปเลยแต่เป็นแบบมาคนเดียวหนึ่งเดียวเลยคือเอาจริงๆถ้าการแต่งตั้งผบ.ตร.ตามวงการตำรวจทั่วไปก็มี2 อย่างคือ1คุณวุฒิแล้วก็วัยวุฒิวัยวุฒิเนี่ยคือมันก็เปรียบเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วเพราะบิ๊กต่อก็อายุเกือบจะเกษียณอยู่แล้วแต่เรื่องคุณวุฒิเนี่ยกลายเป็นคำถามเพราะบิ๊กต่อคือ1พ่วงตรงไม่จบโรงเรียนใน100ค่ะเป็น fast track เขาใช้คำแบบนี้เนาะคือใช้เวลาไม่กี่ปีก็ขึ้นเป็นนายพลไม่มีรุ่นตามลำดับปกติก็แทบไม่มีใครได้เป็นผบ.ตร.แล้วเรื่องอาวุโสอาวุโสทางราชการนะทางราชการอาวุโสทางราชการเนี่ยอันดับหนึ่งตอนนั้นที่ตั้งนี่คือท่านรอยอิงก็ไพโรจน์บิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์บอกจริงๆแล้วเอาอาวุโสเป็นหลักต้องเป็นท่านรอยลองลงมาถึงเป็นบิ๊กโจ๊กลองลงมาเป็นท่านกิตติพันธ์เพชรบิ๊กต่ายแล้วก็มาท่านบิ๊กต่อแต่นี่ไงข้ามขั้น fast track อย่างที่น้องบอกว่าวันนั้นน่ะคุณผู้ชมถ้าเจาะเกาะติดจอกันอยู่เนี่ยวันที่เขาเลือกอ่ะมันมีการสลับสับขาหลอกกันอยู่พักนึงเลยนะคะมีชื่อท่านรอยออกมาด้วยนะคะใช่ๆแป๊บเดียวอ่ะแป๊บเดียวแล้วเราก็รายงานกันว่าโอ้ได้แล้วผบ.ตร.ท่านใหม่ท่านรอยซึ่งตอนนั้นยังไม่ค่อยมีคำถามเพราะท่านมาตามอาวุโสท่านมาตามอาวุโสนะคะแต่พอพลิกเกมกลับมาเป็นอ้าวประกาศใหม่เป็นท่านต่อศักดิ์สุขวิมลทีนี้แหละมันก็เลยเกิดคำถามแต่อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นเรื่องปีก่อนแล้วบิ๊กโจ๊กเนี่ยได้นำเรื่องนี้กลับมาฟ้องอีกครั้งหนึ่งมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวตอนนี้แล้วอีกเรื่องที่มันซ้อนขึ้นมาก็คือท่านเสรีพิสุทธิ์ค่ะคุณผู้ชมพูดกับคุณปรารถนาฉันจำได้เลยเมื่อเร็วๆนี้เลยเปิดประเด็นว่าเหตุผลที่ท่านเสรีพิสุทธิ์ถอนฟ้องเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเห็นด้วยกับการแต่งตั้งนะแต่ว่าอดีตนายกทั้งสองพี่ทักษิณน้องยิ่งลักษณ์มาขอร้องผมคนคุ้นเคยเนอะโอ้โหก็เลยถอนตรงไปตรงมาอย่างนี้เลยนะเออแล้วบอกถึงขั้นนะว่าไปพบคุณทักษิณที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจตอนที่คุณทักษิณอยู่ชั้น14ค่ะแล้วเนี่ยเห็นคปท.เขาจะเชิญท่านไปเป็นพยานแล้วคปท.บอกว่าถ้าไปต้องรู้นะว่าอาการคุณทักษิณเป็นยังไงป่วยจริงไหมแล้วก็ไหนๆไปเยี่ยมแล้วก็ไปเป็นพยานซะเลยไปบอกหน่อยว่าเป็นยังไงกันแน่แล้วคปท.ก็บอกอ๋อแสดงว่าท่านทักษิณคงไม่ได้ป่วยจริงนี่ก็ยังขอร้องให้ท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยถอนฟ้องได้เลยและอีกประเด็นนึงก็คือว่าแล้วท่านเสรีพิสุทธิ์ไม่ได้เป็นหนึ่งใน10รายชื่อไม่ใช่หรือที่จะเข้าเยี่ยมแล้วขึ้นไปได้ยังไงอันนี้ก็จี้ไปยังกรมราชทัณฑ์อีกว่าแล้วคุณปล่อยให้คุณเสรีพิสุทธิ์ขึ้นไปได้ยังไงยาว
คือให้สัมภาษณ์วันเดียวกลายเป็นประเด็นทั้งสัปดาห์อันนั้นผมขอให้ฟังเอาฟังเสียงบิ๊กโจ๊กก่อนดีกว่าเพราะว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยได้พูดถึงประเด็นที่ล่าสุดเนี่ยไปฟ้องท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากรู้ว่าท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยถอนฟ้องแล้วนักข่าวถามย้ำว่ารอบนี้จะถอนอีกไหมบิ๊กโจ๊กบอกถอนไม่ได้แล้วถือว่าเป็นอาญาแผ่นดินนะฮะการแต่งตั้งผบตร.เนี่ยยังไงมันก็ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์จำเป็นต้องฟ้องท่านนายกลองฟังเสียงบิ๊กโจ๊กดูฮะแต่ผมเนี่ยเป็นผู้เสียหายโดยชัดเจนนะครับเพราะนั้นถ้าความผิดอาญาแผ่นดินมันถอนไม่ได้นะถึงแม้ว่าผมจะถอนแต่เหมือนเราไปฆ่าคนตายนะครับผมเปรียบเทียบนะครับเราไปฆ่าคนตายแล้วเราบอกว่าเราจ่ายเงินให้ญาติเขาเนี่ยจบละนะญาติบอกว่าเฮ้ยผมไม่ติดใจละนะไอ้ที่ลูกหลานผมตายเพราะผมได้เงินเพียงพอแล้วแต่ว่าคดีอาญามันต้องอยู่แล้วทำไมเดินหน้าหาท้าลบกับนายกอีกก่อนหน้านี้ก็ท่าทีเหมือนว่าทำรองตัวเชษผมไม่ได้ท้ารบนะฮะผมก็ทำไปตามกฎหมายทำไปตามกระบวนการของความยุติธรรมไม่งั้นต่อไปนะครับองค์กรมันจะอยู่ยังไงนะรุ่นน้องๆผมที่ขึ้นมาเนี่ยเกิดเข้าโสหนึ่งเนี่ยแล้วมาใช้ไม่ได้ยึดหลักของกฎหมายนะไปใช้อะไรครับสนองนโยบายรัฐบาลได้นะครับแล้วอย่างนี้มันก็เหมือนการหลอกประชาชนนี่ฮะบิ๊กโจ๊กอคณีบอกว่ายังไงก็ตามนะครับก็คือเดินหน้านะครับเพราะว่านายกเนี่ยแต่งตั้งผบตร.โดยผิดหลักเกณฑ์ทีนี้บิ๊กโจ๊กเมื่อกี้ก็บอกว่ารอบนี้คงไม่ถอนแล้วเพราะว่าถือว่าอยู่ในชั้นปปช.แล้วก็ถอนไม่ได้เป็นอาญาแผ่นดินเนี่ยเห็นว่าท่านวัชรินทร์ภานุรัตน์รองอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดก็อธิบายข้อกฎหมายกระบวนการยื่นฟ้องบุคคลต่อปปช.เหมือนกันนะฮะบอกว่าอย่างเงี้ยเมื่อปปช.รับเรื่องแล้วเนี่ยอยู่ดีๆจะถอนเองไม่ได้นะฮะความผิดตามมาตรา157เป็นอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านบอกขึ้นอยู่กับคณะกรรมการปปช.หลังจากนี้แล้วว่าจะพิจารณาอย่างไรสมมติบิ๊กโจ๊กไปร้องปปช.ฟ้องนายกแล้วนะครับก็ดูว่ามีมูลไหมถ้าเห็นว่ามีมูลตามขั้นตอนก็คือไต่สวนมูลฟ้องและจะชี้มูลความผิดหรือไม่ชี้มูลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปปช.ต่อไปลองฟังตรงนี้สักช่วงฮะหลักการมาตรา157มันถอดไม่ได้หรอกครับมันก็คือปปช.เขาก็มีอำนาจในการพิจารณาไต่สวนต่อไปอะครับไม่ต้องปปช.หรอกเหมือนตำรวจเหมือนกันพอเราไปแจ้งความแล้วถ้าเป็นการแจ้งอาญาแผ่นดินเนี่ยอย่างเงี้ยเราไปถอนไม่ได้อันนี้บอกข้อกฎหมายคุณเฟิร์นก็คือว่าสิ่งที่คนไปแจ้งความแล้วจะถอนได้มีเฉพาะคดีความผิดอันยอมความได้หรือต่อส่วนตัวครับเช่นยักยอกทรัพย์ฉ้อโกงอย่างเงี้ยไปแจ้งแล้วถอนได้ครับแต่ถ้าเป็นอาญาแผ่นดินเนี่ยไปแจ้งแล้วถอนไม่ได้ค่ะต้องเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือปปช.ดำเนินการต่อเลยครับนี่คือชัดเจนข้อกฎหมายจากฝั่งอัยการนะคะว่ามันเป็นอาญาแผ่นดินนะคะมันฟ้องแล้วถอนเองไม่ได้นะคะแต่ว่าเราพาย้อนกลับไปที่ชั้น14ถ้าเป็นไปตามเหตุการณ์ที่ท่านเสรีพิสุทธิ์เล่าให้ฟังเนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวก็คือตัวท่านขึ้นไปเยี่ยมคุณทักษิณแล้วก็มีการเจรจากันว่าให้คุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยถอนฟ้องเรื่องนี้ถอนฟ้องท่านนายกนะคะซึ่งคุณเสรีพิสุทธิ์เองเนี่ยก็ยังรู้นะท่านก็รู้ข้อกฎหมายท่านก็บอกว่าเป็นคดีอาญามันเป็นอาญาแผ่นดินมันถอนไม่ได้แต่ก็ได้บอกกับคุณทักษิณไปแบบนั้นนะคะคุณทักษิณก็ตอบกลับมานะอันนี้ตามปากคำของท่านเสรีพิสุทธิ์เลยนะเดี๋ยววันนี้เราคุยกันกับท่านด้วยเดี๋ยวถามย้ำอีกทีแต่ที่ได้ฟังมาเนี่ยท่านบอกเลยว่าคุณทักษิณนะบอกว่าจะไปวิ่งปปช.เองไปวิ่งปปช.เองหมายความว่าอย่างไรในเมื่อเมื่อสักครู่ปปช.ก็ยืนยันว่ามันถอนไม่ได้หลังจากนี้จะต้องให้ปปช.เป็นคนทำขั้นตอนต่อไปอ่ะคือตรวจสอบสอบสวนสืบสวนแล้วปปช.องค์กรอิสระนะวิ่งได้เหรอคือวิ่งภาษาชาวบ้านความเข้าใจคือวิ่งเต้นนั่นแหละจริงๆเรื่องนี้ก็ร้อนไปถึงเลขาธิการปปช.ผู้สื่อข่าวต่อสายไปหาท่านก็ไม่รับสายเลยคือตอนนี้ไม่มีความเคลื่อนไหวจากปปช.เพราะว่าหลายคนก็อยากจะได้คำตอบว่าการวิ่งปปช.เนี่ยมันวิ่งยังไงแล้วสุดท้ายวิ่งได้ไหมด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะคุยกับท่านเฉลี่ยพิสุทธิ์สดๆกันเลยดีกว่านะครับจะได้ขยายความกันเพิ่มเติมนะฮะทีมงานพร้อมหรือยังฮะโอเคนะครับท่านอยู่ในสายแล้วนะครับท่านอดีตผบตร.นะครับพลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวชครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเห็นไหมฮะสวัสดีค่ะเห็นแล้วชัดเจนค่ะได้ยินชัดเจนนะครับท่านครับครับครับค่ะท่านเสรีพิสุทธิ์ค่ะก่อนอื่นจากที่มาให้สัมภาษณ์กับน้องปรารถนาพีพีทีวีค่ะตอนนี้มันเป็นประเด็นร้อนไปเลยทั้งเรื่องของชั้น14ทั้งเรื่องของการวิ่งปปช.แล้วก็เรื่องของการฟ้องร้องด้วยตอนนี้นี่เรียกว่ายังไงดีคะพี่ไม่เห็นร้อนเลยนั้นร้อนไงเหรอไม่ร้อนเลยเหรอครับท่านยังใจเย็นอยู่เหรอคะนะ
ตอนนี้ปปช.ไม่รับสายแล้วนะคะเลขาธิการกรรมการปปช.ไม่เลขาใช่ไหมคะไม่รับสายนักข่าวแล้วนะคะเหลือเรื่องยังไงจะถามพี่ว่าไงอ่ะประเด็นแรกเลยเรื่องของการไปเยี่ยมคุณทักษิณที่ทางแกนนำคปท.เขาบอกว่าท่านเสรีพิสุทธิ์ไม่ได้อยู่ในรายชื่อด้วยซ้ำไปเยี่ยมได้ยังไงไปเยี่ยมได้ยังไงคะก็พี่มีความสามารถก็แล้วกันโอ้น้องน้องไปเยี่ยมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ฮะพวกเราขึ้นไปไม่ได้ต้องก็เสียด้วยพี่ไม่ได้เหมือนกันเหรอพี่มีคนมีความสามารถพี่ก็ไปได้ขึ้นไปชั้น14เลยใช่ไหมครับท่านศิริคะก็ไปเยี่ยมที่ชั้น14นั่นแหละแต่เห็นท่านออกตัวว่าแต่ไม่ต้องมาถามว่าคุณทักษิณป่วยหนักหรือไม่ป่วยหนักอย่างนี้ใช่ไหมแล้วจะมาถามทำไมเราไม่รู้หลายคนอยากรู้คือหลายคนอยากหลายคนเป็นห่วงคุณทักษิณไงฮะว่าแบบอาการเป็นยังไงบ้างตอนที่ไปเยี่ยมโอ้โหก็บอกแล้วไงไม่พูดไม่บอกโอเคใช่ไหมค่ะแต่ว่าก็สามารถพูดคุยถามมาแค่ตอบไปแค่นั้นกับบุญแล้วนี่ไม่เคยตอบรายการไหนเลยนะใช่ก็ต้องบอกคุยกลายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นเลยเถื่อนเลยฮะท่านทีนี้ตอนที่ท่านขึ้นไปเนี่ยก็คือคุณทักษิณพูดกับท่านเสรีพิสุทธิ์ชั้น14เลยคือขอร้องให้คุณเสรีพิสุทธิ์ถอนฟ้องถูกไหมฮะก็สรุปรวมอย่างนี้ก็แล้วกันนะค่ะครับไม่มีรายละเอียดนะไม่มีรายละเอียดแต่ไอ้คำที่หลายคนติดใจเนี่ยคือคุณเสรีพิสุทธิ์บอกว่าเดี๋ยวคุณทักษิณบอกว่าเดี๋ยวจะไปวิ่งปปช.เองเนี่ยอันนี้มันหมายความว่ายังไงฮะเอ้าภาษาไทยง่ายๆเลยเดี๋ยวไปจัดการไปวิ่งเองไปคุยกับปปช.ไปประสานกับปปช.เองไปขอร้องปปช.เองไปอะไรไผมไม่ทราบไม่เกี่ยวในหน้าที่ผมวิ่งหมายถึงวิ่งเต้นป่ะคะเอ้าแม่มันก็ต้องเข้าใจกันอยู่แล้วสิอุ้ยอย่างนี้คุณทักษิณฟังอยู่เขาไม่โกรธท่านเสรีเลยฮะไม่โกรธหรอกถามถึงอนาคตของบิ๊กโจ๊กหน่อยค่ะท่านเสรีพิสุทธิ์ขาตอนนี้จะสามารถกลับเข้ามาในเส้นทางสายรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เตรียมจะเป็นแคนดิเดตผบ.ตร.คนต่อไปได้ไหมคะคือจริงๆแล้วตอนนี้เขายังไม่พ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับไปกันเขาเองอะนะก็คำสั่งของกิจรัฐหรือผบ.รักษาการผบ.ตร.ที่ให้ข้าราชการหรือให้สุรเชษฐ์ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยนะถ้าเป็นข้าราชการระดับพลตำรวจโทลงไปจนถึงสารวัตรเลยเนี่ยนะเมื่อออกคำสั่งออกก็คือออกเลยแต่สำหรับข้าราชการตำรวจที่มียศพลตำรวจเอกที่ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเจ้าเลขาตำรวจแห่งชาติหรือผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะพ้นตำแหน่งนะต้องต่อเมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งครับผมถามน้องว่าแล้วมีพระบรมราชโองการหรือยังล่ะยังไม่มีใครทูลเกล้าเลยนายกยังไม่ได้กราบบังคมนำความกราบบังคมทูลแล้วเขาจะไปพ้นได้ยังไงแค่ที่จะบอกให้นะการที่เขายังไม่พ้นจากตำแหน่งและอยู่ดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่จ่ายเงินเดือนให้เขาไม่เชิญผู้ประชุมกตล.หรือแม้กระทั่งไม่มอบงานให้ก็ทำเนี่ยผิดนะค่ะยุเลยให้ไปฟ้องศาลปกครองนั่นแล้วขอไต่สวนฉุกเฉินทันทีเลยค่ะนะครับเนี่ยมันจะได้รู้เรื่องรู้ราวสักทีผมคิดได้พูดได้ผมมีประสบการณ์ผมตัดสินไม่ได้ผมไม่ใช่เข้าใจไหมฮะค่ะเพราะฉะนั้นเขาอยู่ไม่ตรงถ้าถามว่าจะเข้าลายเมื่อไหร่อะไรยังไงก็ไอ้พวกกีดกันมันก็กีดกันนั่นแหละใช่ไหมนะมันไม่เอาเข้าลายมันไม่จัดก็ไม่จัดใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวก็ติดคุกกันหมดละเชื่อพี่เลยคือยังไม่พ้นถ้าเขาจะให้เหตุผลว่าอ๋อก็พิจารณาแล้วทั้งโอเคอาจจะไม่ใช่อาวุโสสูงสุดแต่ว่าความรู้ความสามารถในกระบวนการตรงนี้ท่านศิริพิสุทธิ์มองไงว่าถ้าจะให้น้ำหนักไปที่ความรู้ความสามารถแล้วก็ได้เข้ามาในตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปีนี้นะถ้าเขาอยู่ในลายนะที่นำมาพิจารณาด้วยนะสุรเชษฐ์เขาเป็นรองผู้จัดการตำรวจชาติอาวุโสลำดับที่หนึ่งนะครับนะก็ไม่ใช่ลำดับไหนเลยลำดับที่หนึ่งเขามีสิทธิ์นะโดยสมบูรณ์ที่เลยนะครั้งที่แล้วเนี่ยนะตั้งต่อศักดิ์เป็นไงค่ะเอาลำดับที่สี่ข้ามไปเป็นผู้จัดการตำรวจชาติแล้วเป็นยังไงสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันจะเจ๊งเห็นไหม
นะทำอะไรไม่ได้ทำงานให้เป็นนี่บอกแล้วต่อสักเนี่ยเหมือนเด็กนักเรียนพาชันคือพาชันเรื่อยสมัยประยุทธ์เนี่ยเลื่อนตำแหน่งกระโดดข้ามกบาลคนอื่นเข้ามาเนี่ยเจ็ดแปดครั้งนะก็เคยไม่เคยทำงานไงแต่ข้อดีเลื่อนนะข้อดีคือจุดเด่นของนะงานก็ไม่เคยทำนะงานไม่เคยทำก็ทำไม่เป็นพอเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติที่ถึงบอกว่าเด็กนักเรียนพาชันไงอยากอนุบาลไปขึ้นประถมหนึ่งประถมสองเลยกูเพื่อนไม่ทันน่ะแต่นะต้องมีจุดเด่นไหมคะจุดเด่นเดี๋ยวนี้นักข่าวถามไม่รู้นะยังไม่ตอบนะครับนะผมไม่รู้เรื่องนะนะครับไปพูดอะไรที่เป็นเรื่องราวในสมองที่ในฐานะที่เป็นผู้บริหารนะเบอร์หนึ่งของตำรวจบ้างไหมว่ามีวิสัยทัศน์จะทำงานยังไงบ้างไปโชว์จับอาวุธปืนนะให้นั่นมันเด็กๆนะจับติดนั่นมันเด็กๆทำงานกันนะผู้บัญชาการหน่วยชาติเขาต้องทำงานยังไงรู้บ้างหรือเปล่าทีนี้ท่านคะถ้าสมมติฟังจากบิ๊กเต่าพูดหรือว่าทางท่านผู้การแต้มพูดบอกว่าโอ้โหช่วงเวลาที่บิ๊กโจ๊กไม่อยู่เนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายในมีความสุขกันเหลือเกินทำงานกันสนุกสนานมากท่านมองยังไงบ้างคะบอกไอ้พวกนี้นะเป็นคนไม่มีวินัยไอ้แต้มก็ยังดีนะไอ้แต้มเกษียณไปแล้วนี่มันจะพูดยังไงก็ได้ถูกไหมแต่ไอ้เนี่ยเป็นผู้ตายมิชาสุรเชษนะมึงมีสิทธิ์ยังไงไปพูดอย่างนั้นถ้าผมไปได้ต่อนะผมตั้งกรรมการสอบสวนแล้วนี่ก็ต่อทำงานไม่เป็นไงปล่อยให้ลูกน้องไปด่านายอยู่อย่างนั้นอ่ะก็หมดตำแหน่งไว้แล้วในตำแหน่งประชาชนนะใครเป็นผู้ชาใครเป็นผู้ตายมิชานะผู้จัดการตำรวจแห่งชาติรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติผู้ช่วยผู้จัดการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการแล้วถึงจะมาเป็นรองผู้จัดการนะไอ้เต่าแค่รองผู้จัดการยศพลตรวจตีเพียงแต่เห็นว่าไอ้โจ๊กมันเพียงพร้อมตอนนี้กูไล่ขย่ำเลยเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองวันข้างหน้าเหรอนั่นน่ะสิคำสั่งให้ออกมาตั้งกรรมการสอบสวนให้เต่าไม่ได้ใช่ไหมลงโทษไม่ได้ใช่ไหมถึงด่าพวกนั้นเนี่ยคนไม่มีในที่นี่ต้องมีเรื่องนะที่พลตีไปด่าพลเอกนะเรื่องนี้นะที่ถ้าเป็นทหารเป็นอย่างนี้นะผู้จัดการทหารบนมันตั้งกรรมการสอบสวนในรองแม่ทัพภาคแล้วนะนี่ปล่อยให้ผู้ใต้บัญชาไปด่านายอยู่งั้นนะทีนี้ถามถึงบทบาทของผู้นำหน่วยเลยของท่านนายกเพราะว่าก่อนในนี้ท่านเสรีพิสุทธิ์ก็ฟ้องท่านนายกในฐานะที่ไปตั้งบิ๊กต่อขึ้นมาเนี่ยแหละครับคือให้ท่านขยายความหน่อยว่าความผิดของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือท่านนายกล่าสุดก็พยายามจะออกมาบอกว่าก็คือทำตามขั้นตอนคือท่านนายกบอกอย่างนี้ค่ะท่านเสรีพิสุทธิ์ท่านบอกว่าบิ๊กต่อเนี่ยนะมีความรู้ความสามารถแล้วก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนเป็นที่ประจักษ์ท่านจึงได้โยนชื่อปึ้งเข้าไปในที่ประชุมกตร.แล้วคนอื่นต่างหากที่เป็นคนโหวตเป็นคนคัดสรรกันท่านก็ยืนยันว่าท่านทำตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติตำรวจทุกประการอันนี้คือล่าสุดที่ท่านนายกให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้เลยคือนายกเนี่ยไม่เป็นมันก็แก้ตัวไปอย่างนั้นนะนะแล้วอยู่ดีคุณไปเสนอชื่อต่อจากลำดับที่4ขึ้นเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติได้ยังไงครับนะไอ้บัญชีเนี่ยที่ใครมีความรู้ความสามารถทางด้านไหนเขาไปเสนอในที่ประชุมเขาไม่ได้ไปโชว์ให้สังคมรับรู้นี่นะคุณให้พวกน้องเนี่ย3คนอ่านก็อ่านไม่รู้เรื่องใช่ไหมแต่พี่เนี่ยเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติมาก่อนพี่อ่านแล้วรู้เรื่องว่าเอกสารพวกนี้มันเท็จทั้งนั้นเข้าใจไหมค่ะอย่างนี้ท่านนายกโดนหลอกเหรอคะมันเท็จทั้งนั้นน่ะมันต้องการจะสนับสนุนต่อศักดิ์มันก็ทำตามนา4คนลอยสุรเชษแล้วก็กิตรัฐต่อศักดิ์เรียงลำดับแล้วแบ่งช่องคุณไม่เห็นเอกสารนะผมเห็นหมดแล้วนะอำนวยการสืบสวนสอบสวนป้องกันปราบปรามนะแล้วก็มีตำแหน่งตั้งแต่รองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติผู้ช่วยผู้จัดการเนี่ยผู้จัดการเลื่อยจนไปถึงรองสารวัตรแล้วก็กรอกคะแนนถามว่า30ปีที่แล้วเนี่ยคุณทำงานอะไรคุณจำได้ไหมได้รับงานมอบหมายงานอะไรจำได้10ปีที่แล้วไม่ได้นะบางคนอาจจะจำไม่ได้แล้วนะแต่ถ้างานสำคัญก็จำไม่ได้แล้วไปกรอกให้คะแนนเขาได้ยังไงเราเนี่ยมันถึงบอกเอ๊ะไง
ถ้าเอางี้ดีกว่าผมจะถามให้คนทำงาน30ปีกับ20ปีเนี่ยนะใครจะทำงานมากกว่ากันเนี่ยคนอื่นเขาเป็นนายตำรวจตั้งแต่อายุ21 22นะต่อสากมาเป็นนายตำรวจตอนอายุ31 32นะค่ะนะห่างกัน10ปีนะ10ปีคุณทำงานผลตามทันกันไหมเนี่ยเนี่ยเอาคุณผู้สื่อข่าวเนี่ยคุณสมมติผู้สื่อข่าวทำงานเนี่ยเป็นพิธีกรด้วยกันทั้ง3ท่านเนี่ยนะน้องซ้ายมือเนี่ยชื่ออะไรพี่ไม่ได้เข้ารายการตั้งแรกเลยจำไม่ได้กระแตคุณกระแตครับทำงาน20ปีแล้วคุณน้องธัญลักษณ์คุณปึกคุณปึกใช่ไหมคุณปึกแล้วก็คุณน้องธัญลักษณ์ทำงานมา30ปีใครจะผลงานมากกว่ากันนะอย่างนั้นหนูขอถามหน่อยได้ไหมคะท่านเสรีพิสุทธิ์คะเทียบกันไหมเออถ้าเผื่อน้องกระแตเนี่ยนะไปเป็นไอ้คนโทษนะทำความสะอาด30ปีแล้วมาเทียบกับพิธีกรอย่างเงี้ยมันสามสิบปีเท่ากันมันก็เทียบกันไม่ได้ดิใช่ไหมทีนี้นะทำงานเหมือนกันนะเอานะแต่คุณทำงานมา30ปีสองสามคนอีกคนหนึ่งในระดับสี่ทำงาน20ปีเนี่ยผลงานเป็นยังไงเอาอะไรคิดแต่ท่านเสรีพิสุทธิ์เคยร่วมงานกับทั้งสองท่านใช่ไหมคะทั้งบิ๊กต่อทั้งบิ๊กโจ๊กเลยใช่ไหมคะเคยมอบงานให้งานสั่งงานไหมคะใช่คือผมนั่นเกษียณมา15ปีแล้วนะตอนผมเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติพวกนี้เหรอเป็นอะไรนะผมตรวจสอบไปแล้วตอนผมเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติโจ๊กเนี่ยเป็นรองผู้กำกับค่ะครับรัดไม่รู้เป็นอะไรนะจะเป็นรองผู้กำกับหรือเป็นสารวัตรก็ไม่รู้เพราะมันก็ห่างไอ้โจ๊กเนี่ยต้องต่ำกว่าโจ๊กแน่นะส่วนต่อสากันเป็นแค่สารวัตรค่ะสารวัตรเนี่ยมันกล้ามายืนคุยกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเหรออืมค่ะผมไม่เคยเห็นหน้าต่อสากเลยนะครับแต่ท่านต่อสากนี่มีจุดดีจุดเด่นในเรื่องไหนคะที่ทำให้พาร์ทชั้นมาได้เรื่อยๆหรือว่าเลื่อนขั้นวัยอะค่ะก็พี่ชายเป็นราชเลขาไงนะอ๋อนายก็ติดพงอะเป็นราชเลขประยุทธ์จะนำความป่าบังคุงทูอะไรก็ต้องผ่านราชเลขาครับท่านเสรีพิสุทธิ์คะนำความกรรมทูลก็ต้องผ่าราชเลขาค่ะค่ะท่านคะทีนี้อยากจะรู้วงในอะค่ะท่านเสรีพิสุทธิ์สมมุติว่าถ้าบิ๊กโจ๊กมาตัดคำถามตรงนี้ไปอะค่ะค่ะนะก็เนี่ยล่ะข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้ไงต่อจากมีพี่ชายไปราชเลขาค่ะก็เลยมีการเสนอกระโดดข้ามกบาลคนอื่นทุกปีเลยวิธีไหนก็ทำได้ตั้งอะทีนี้ถ้าสมมุติบิ๊กโจ๊กได้กลับมาเนี่ยน่าจะกลับเลยบิ๊กโจ๊กกลับมาถ้าเกิดบิ๊กโจ๊กรอบนี้ได้กลับมาเนี่ยในอันดับแรกคือกพคตรถูกไหมแต่ถ้าสมมติยังเป็นโทษกับบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กก็จะไปร้องต่อจบที่ศาลปกครองสูงสุดถูกไหมฮะท่านฮะใช่ถ้าเผื่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมก็บอกคำสั่งผิดรัฐชอบด้วยกฎหมายค่ะสุรเชษฐ์ก็ต้องไปฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดภายใน9วันเข้าใจไหมนะครับครับแต่หลายคนก็สงสัยว่าแต่ถ้าสมมติวันหนึ่งบิ๊กโจ๊กได้กลับมาจริงๆแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ไล่ฟ้องกันหมดเลยเนี่ยแล้วจะมีใครยอมกลับไปเลือกบิ๊กโจ๊กเป็นผบ.ตร.เหรอครับทำไมอ่ะมันอยู่ที่กฎหมายหรืออยู่ที่อะไรบ้านเมืองมันปกครองด้วยกฎหมายนะไอ้ที่มันยุ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่ทำตามกฎหมายเข้าใจหรือเปล่าครับนั้นต้องให้แต่งตั้งตามอาวุโสความรู้ความสามารถกูก็ตั้งไอ้ระดับ4เนี่ยที่ไม่เคยทำงานเลยขึ้นเป็นพ่อมีชีพพี่ชายเป็นราชเลขากูหวังประโยชน์ตนๆกูก็รับใช้เท่ากันนะครับอย่างนี้มองข้ามองค์กรตำรวจทำลายองค์กรตำรวจไปหมดนะการมันเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะค่ะก็ต้องรอกพ.คตร.เนาะท่านเสรีพิสุทธิ์ค่ะไอ้นายกเศรษฐาเนี่ยแหละที่ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติพังทลายลงอย่างนี้ครับครับท่านพอจะเดาได้ไหมคะว่าผลของกพคตรจะออกมาเป็นบวกหรือว่าเป็นโทษกับบิ๊กโจ๊กไม่ต้องเดาหรอกนะก็พี่บอกเลยโจ๊กมันถูก 100% นะไปเอาอะไรได้หรอกแสดงว่ามองว่าจะหยุดแค่กพคตรจะให้ลำดับเรื่องไหมคุณจะทำอะไรคุณต้องลำดับเรื่องค่ะนะลำดับเรื่องเนี่ยนะที่จะเอาเขาออกจากรายการเนี่ยก็มองไปถึงว่าเอง
นะมีตำรวจเตาปูนดำเนินคดีสุรเชษอยู่เนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาออกได้ต้องดำเนินคดีสุรเชษให้ได้ใช่ไหมก็ไปขอศาลออกหมายจับนะศาลก็ถามว่าตกลงคดีเนี่ยเป็นคดีทุจริตนะหรือว่าคดีอาญาทั่วไปเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเป็นคดีอาญาทุจริตเนี่ยต้องไปฟ้องศาลอาญาทุจริตนะไปขอออกหมายจับที่ศาลอาญาทุจริตนั่นจะไปขอออกหมายจับที่ศาลอาญาไม่ได้ให้ตำรวจทุกไปก็โกหกศาลบอกเป็นคดีฟ้องเงินธรรมดาไม่เกี่ยวกับเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ศาลเขาบันทึกไว้ไปขอดูสินะแล้วก็ออกหมายจับให้พอออกหมายจับให้ก็เป็นคดีอาญาทีนี้เป็นคดีอาญาก็เป็นเหตุแล้วเหตุอะไรเหตุให้ตั้งกรรมการสอบสวนได้เหตุให้ออกสมุดการไว้ก่อนได้แล้วใครได้ประโยชน์เล่านะไอ้กิรัตได้ประโยชน์ไงเล่าค่ะก็สุรเชษเป็นเบอร์หนึ่งกิรัตเบอร์สองนะถ้ากัญญานี่สุรเชษยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่กิรัตเป็นเดียวเบอร์สองก็ไม่แน่เว้ยจะได้เป็นตกปอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีนะการตัดตอนออกไปซะก่อนนะให้ไปดำเนินคดีซะตั้งกรรมการสอบสวนนะแล้วคุณสังเกตไหมตั้งกรรมการสอบสวนวันที่18นะเมษาแล้วก็ให้เขาออกวันที่18เมษาเลยนะนะยังกรรมการสอบสวนเนี่ยยังไม่ทันได้รับคำสั่งเลย คุณก็นึกภาพไปดิเซ็นตั้งกรรมการสอบสวนเซ็นให้ออกปุ๊บเนี่ยให้กรรมการสอบสวนนะจะต้องส่งไปที่ประธานเขาอยู่ไม่รู้นะเขาจะต้องเรียกกรรมการมาประชุมอีกนะจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้สุรเชษฐ์อีกคือมันไม่มีเวลาอีกนะครับไม่เข้าข่ายที่จะให้เขาออกเลยนะชัดเจนชัดเจนนะตัดตอนเขาซะแล้วเป็นไงลุ่งขึ้นเอาจำนวนไปให้ปปช.เลยใช่ไหมด้วยเวลาจำกัดท่านสิริพิสุทธิ์ขอสุดท้ายเลยเห็นคปท.เขาจะเย็บแย็บว่าจะเชิญท่านไปเป็นพยานว่าคุณทักษิณไม่ได้ป่วยจริงท่านจะไปไหมฮะเห็นนะใครจะเชิญคปท.ฮะท่านได้เห็นข่าวไหมคปท.เขาบอกว่าอ้าวคุณเสรีพิสุทธิ์ให้สัมภาษณ์แบบนี้ใครทางกลุ่มคปท.ที่เขาฟ้องปปช.เรื่องคุณทักษิณไม่ได้ป่วยจริงไปก่อนหน้านี้ฮะเขาเห็นว่าท่านเสรีพิสุทธิ์ให้สัมภาษณ์เขาเป็นเจ้าพนักงานอะไรหรือเปล่าท่านจะไปไหมหรือท่านไม่สนใจเขาเป็นเครือข่ายเขาเป็นเครือข่ายประชาชนปฏิรูปประเทศไทยค่ะคปท.แล้วเขาก็ตามเรื่องอาการป่วยของคุณทักษิณมาอยู่พักนึงนะเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมืองอะค่ะพวกมาเกี่ยวอะไรกับผมอะพอดีเขาได้ยินท่านสัมภาษณ์ว่าคุณทักษิณไปเจอกับท่านมาก็เลยอยากจะเชิญไปเป็นพูดยังไงจะคิดไงมาเกี่ยวอะไรกับเขาล่ะก็คือน่าจะแปลว่าไม่ไปน่าจะแปลว่าไม่ไปเกี่ยวกันนะโอเคครับได้ครับจะมองเนี่ยตามกฎหมายได้มาเชิญผมแล้วเหมือนน้องจะเชิญพี่ได้ไหมเนี่ยโอเคได้ครับวันนี้ขอบคุณเชิญพี่รายการเนี่ยพี่ยินดีพี่ก็เข้าด้วยขอบคุณค่ะได้ครับโอ้วันนี้ก็ได้วันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะโอกาสหน้าเชิญใหม่ฮะโอกาสหน้าเชิญใหม่โอกาสหน้าได้คุยกันใหม่เดี๋ยวรอกดคอพกพคตรนะคะขอบคุณนะคะคือท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยยืนยันว่ายังไงบิ๊กโจ๊กก็ไม่ผิดควรจะได้กลับมาอย่างแน่นอนแต่ไม่ไปนะถ้าคปท.เขาเชิญอะแต่ว่ามันก็น่าแปลกนะตรงที่ว่าน่าห่วงต่อว่าถ้าสมมติบิ๊กโจ๊กได้กลับมาจริงอะค่ะถ้าได้ฟังจากที่แม้แต่ข่าวก่อนหน้านี้หรือว่าเมื่อสักครู่ท่านเสรีพิสุทธิ์กรุณาไล่เลียงให้เราฟังแล้วนะคะว่าบรรยากาศในการทำงานมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วบิ๊กโจ๊กจะกลับมาเป็นผบ.ตร.ที่จะร่วมมือกับใครได้สะดวกไหมคือผู้ใต้บังคับบัญชาจะเลือกที่รักมักที่ชังจะมีปัญหากับบิ๊กโจ๊กไหมในเมื่อต้องยอมรับว่า4คนที่เป็นแคนดิเดตเนี่ยเขาก็มีสายของเขาเขาก็มีลูกน้องของเขาก็เดี๋ยวรอดูว่าจะจบยังไงนะช่วงหน้าไปว่ากันต่อนะครับอีกหนึ่งประเด็นร้อนของสัปดาห์นะครับก็คือกรณีลุงชาญโอ้โหวุ่นวายนะถึงแม้เพิ่งจะชนะเลือกตั้งอบจมาไม่นานแต่ปรากฏว่าจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับติดตามเปิดโต๊ะข่าวนะคะเรื่องของลุงชาญใจดีที่หลายคนใช้คำว่าบุญมีแต่กรรมบังนะคือแข่งกันอย่างดูเดือดสุดท้ายเนี่ยชนะก็จริงแต่กลายเป็นว่าติดคดีที่ปปช.เนี่ยชี้มูลความผิดแล้วด้วยแล้วก็เรื่องเนี่ยอยู่ในศาลแล้วแต่เรื่องนี้คำถามมากระหน่ำเลยนะคะว่าไม่รู้ตัวก่อนเลยเหรอว่าตัวเองเนี่ย
มีคดีนี้อยู่หรือมีชนักติดหลังอยู่ทำไมถึงลงมาเลือกตั้งแล้วไม่ใช่ตัวคนเดียวในนามพรรคด้วยอ่ะแต่ว่ามันต้องมีเพื่อไทยที่มีทีมตรวจสอบดูแลไม่ใช่เหรอคะเพื่อไทยก็บอกเขารู้แล้วรู้แล้วเขารู้เพราะเขาก็ตรวจสอบแล้วไงเขาก็ตรวจสอบแล้วก็ศาลยังไม่ได้ตัดสินไงมันไม่ผิดพรบนายกอบจคือยังสามารถลงสมัครได้แต่ว่าในมุมของพรรคก้าวไกลอย่างคุณปิยบุตรก็บอกว่าในมุมกฎหมายไม่ผิดหรอกแต่ว่าจริยธรรมล่ะคุณรู้อยู่แล้วว่าถ้าสมมติชนะไม่ได้ติดชะงักอ่ะสมัครทำไมอาจารย์ใช้คำว่ากฎหมายมันลักลั่นก็คือว่ากกต.ก็ให้ลงได้เพราะมันไม่ได้ขาดคุณสมบัติเพียงแต่ว่าพอลงปุ๊บแล้วถ้าคุณชนะปั๊บเนี่ยคุณต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายมันลักลั่นตรงนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าจริงๆเนี่ยมันต้องไปแก้กฎหมายใช่แต่มันก็จะวุ่นวายเพราะฉะนั้นเฉพาะหน้าอาจารย์ก็เลยเสนอบอกว่าก็ให้ทลาออกไปเลยแสดงสปิริตแต่ดูเหมือนว่าเพื่อไทยก็บอกจะออกอะไรลุงชันเพิ่งฉลองเพิ่งจะชนะมาแล้วเขาก็ตรวจสอบคัดกรองแล้วมันเป็นเรื่องของศาลเพื่อไทยเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องออกไม่เป็นเรื่องของศาลปฏิบัติหน้าที่ต่อได้คนพูดกันไปเรื่อยพูดจินตนาการเยอะเกินยังไม่ได้มีคำสั่งอะไรออกมาเลยให้รอฟังคำสั่งศาลจะดีกว่าแต่ตอนนี้คนก็พูดเรื่องนี้ไงความสง่างามใช่ไหมว่าชนะมาก็ไม่กี่ร้อยหลักแบบพันนิดๆคะแนนใช่ไหมคือหลักๆเนี่ยมันเถียงกันอยู่2มุมกฤษฎีกาก็บอกว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เลยเป็นความเห็นแรกนะเลขากฤษฎีกาเนี่ยบอกว่าต้องหยุดเลยโดยอัตโนมัติแต่เพื่อไทยสิฮะอย่างล่าสุดคุณชูศักดิ์สิรินินเนี่ยทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับบอกว่าไอ้เรื่องที่พูดกันเนี่ยว่าต้องหยุดอัตโนมัติอะไรเนี่ยมันเป็นกรณีทั่วไปนะมันเป็นกรณีทั่วไปมากกว่าแต่ถ้าเทียบกับกรณีคุณชาญเนี่ยอย่าลืมว่าศาลประทับรับฟ้องแล้วนะฮะปปช.ชี้มูลแล้วใช่มั้ยไปที่ศาลอาญาทุจริตแล้วใช่ไหมก็มันอยู่ที่ศาลแล้วเพราะฉะนั้นคนที่สั่งคือศาลใช่นะไม่อย่างนั้นก็ละเมิดอำนาจศาลไม่ใช่ว่าต้องหยุดอัตโนมัตินี่ตีความกันคนละทางเลยนะเพราะฉะนั้นฟังในมุมของเพื่อไทยโดยคุณชูศักดิ์สิรินินท์กันหน่อยฮะเคสนายกชาความเห็นเนี่ยมันมีคำร้องไปที่ศาลซึ่งศาลเนี่ยเขาก็มีอำนาจหน้าที่ที่จะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีคำร้องไปที่ศาลแล้วมันก็ต้องจะให้หยุดได้ศาลก็ต้องควรจะสั่งไม่ใช่เป็นเรื่องของใครที่จะสั่งคุณชูศักดิ์ก็บอกใครเป็นโจทย์ล่ะปปช.เป็นโจทย์ไม่ใช่เหรอปปช.ก็ไปร้องสิไปร้องศาลให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทีนี้มันเคยมีเคสที่ปปช.ไปร้องให้ศาลสั่งหยุดแล้วศาลก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อด้วยก็เป็นโมเดลให้กับเพื่อไทยได้ว่าเอ๊ะทำไมถ้าเป็นลุงชาญถึงต้องหยุดเลยแต่คนอื่นถึงได้ทำงานต่อเพื่อไทยก็อาจจะหยิบยกอันนี้มาเป็นเคสเปรียบเทียบต่อสู้ว่าอ้าวอดีตก็ยังมีกรณีที่ต้องไปร้องเลยแล้วศาลก็คุ้มครองด้วยซ้ำของท่านสธ.ในเขตจังหวัดนนทบุรีปปช.ถึงขั้นไปร้องบอกให้หยุดเลยนะแต่ศาลท่านบอกว่าพิจารณาเรียบร้อยแล้วท่านไม่น่าไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับพยานหลักฐานได้ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้เนี่ยเพื่อไทยก็เลยบอกว่าถ้าศาลสั่งเนี่ยเอานั้นน้อมรับเออก็รอให้ศาลสั่งก่อนสิตอนนี้ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่คือเป็นการสู้กันด้วยกฎหมายเลยเป็นยังไงล่ะเป็นการสู้กันด้วยกฎหมายแล้วเผลอๆมันจะเลยเถิดไปถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง2พรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ลุงชาเนี่ยแกเข้ามาเป็นนักการเมืองท้องถิ่นถูกไหมก็ต้องขึ้นตรงกับกรมการปกครองก็คือขึ้นตรงกับกระทรวงมหาดไทยก็คือขึ้นตรงกับคุณอนุทินชาญวีรกุลเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกมีการโยนเผือกร้อนไปว่าคุณอนุทินนั่นแหละต้องเป็นคนฟันมาเลยว่าหยุดหรือไม่หยุดออกหรือไม่ออกนี่ท่านเจ้ากระทรวงแต่เราจะพาไปดูท่าทีของคุณอนุทินกันเพราะว่าพูดวันแรกที่รู้เรื่องเนี่ยนะข่าวใหญ่โตแล้วนะคือข่าวใหญ่โตลุงชาญกาหัวแล้วอ่ะแต่คุณอนุทินบอกยังไม่รู้แต่หลังจากนั้นค่ะพอได้รับเรื่องรับรายงานคุณอนุทินก็มีทีท่าเปลี่ยนไปยังไงเดี๋ยวเราเทียบให้ดู2วันต่อกันเลยค่ะไม่สามารถบอกได้ตอนนี้เพราะยังไม่รู้เรื่องก็ต้องไปถามเรื่องก่อนแต่ว่าก็ไม่ใช่หน้าที่กระทรวงมหาดไทยที่จะสั่งใหใครปฏิบัติหรือหยุดปฏิบัติหน้าที่เอ้ยทางกฤษฎีกาไม่นายกขึ้นแล้วเหรอนายกบูธอีกกฤษฎีกาบอกว่าสธ.จะมีอำนาจในการสั่งเดี๋ยวโทรถามท่านประกรณ์ดูกฤษฎีกาบอกว่าหยุดโดยอัตโนมัติแต่ถ้านายกชาญไม่เห็นด้วยถึงจะสธ.สั่งอ๋อไม่ได้จริงครับสธ.คงไม่ได้สั่งอะไรสธ.คงต้องฟังกฤษฎีกาด้วยแล้วก็เรื่องพวกนี้มันต้องมีคำสั่งศาลนะเพราะว่าถ้าเกิดมันมีความเห็นแย้งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องให้ศาลผมก็ไม่มั่นใจศาลรัฐธรรมนูญมั้งใช่ไหมศาลอะไรศาลที่รับคดีค่ะศาลอ่ะศาลที่รับคดีก็ต้องเป็นไปตามนั้นแหละนะครับตามกฎหมายดีที่สุดดีแล้ว
อย่าให้มันเกี่ยวอะไรกับมหาไทยเลยแค่นี้ก็ปวดหัวตายอยู่แล้วรับรองว่าผมไม่เสี่ยงตัวเองแน่นอนนะครับทุกอย่างมันมีข้อกฎหมายแล้วก็มันมีในความเป็นส่วนราชการเนี่ยเราก็ต้องทำตามสิ่งที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แนะนำมาวันนี้ผมเมื่อวานผมบอกผมยังไม่ได้รับรายงานวันนี้ตอนเช้าก็ได้รับรายงานมาระดับหนึ่งคือถ้าเกิดมันไปถึงจุดนั้นเนี่ยรัฐมนตรีมหาไทยก็คือถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้มีข้อสั่งการใดๆแล้วตัวผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ปฏิบัติตามเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะตั้งกรรมการสอบสวนแล้วก็นำเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งนั่นเมื่อมหาดไทยนี่มีแค่สั่งปลดอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นเราอย่าไปให้ถึงจุดนั้นเลยสุดท้ายท่านคงไปดูรายละเอียดมาแล้วก็เลยโอ้ถ้างั้นถ้าตามกฎหมายว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นไม่เสี่ยงว่าไงว่างั้นไม่เสี่ยงอยู่แล้วกระทรวงมหาดไทยและคนวิเคราะห์ต่อถึงแม้คุณอนุทินจะมาจากพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคร่วมคุณอนุทินเนี่ยก็บอกไม่เกี่ยวไม่ปกป้องนะก็คือไม่ได้แบบว่าไม่มีการแบบว่าเกรงใจก็แล้วแต่คนก็วิเคราะห์ทางการเมืองต่อเลยเพราะสภาสูงก็สีน้ำเงินนะฮะแล้วคราวนี้เนี่ยคุณอนุทินบอกว่าแต่อย่าไปเชื่อมโยงนะถึงแม้ว่าจะมีบางส่วนมองว่าสีน้ำเงินสนับสนุนบิ๊กแจ๊สแต่บิ๊กแจ๊สแพ้ไปแล้วนะแต่เพื่อไทยกับภูมิใจไทยนี่หลายแพ้แล้วนะพี่ปึกถึงแม้คุณชาญจะไม่ได้เป็นนายกอบจบิ๊กแจ๊สก็ไม่ได้กลับมานอกจากเรื่องตั้งใหม่สถานเดียวคุณอนุทินก็บอกทำตามกฎหมายนะครับทุกคนยืนยันทำตามกฎหมายนะคะคุณผู้ชมอ่ะเราพักเรื่องเครียดกันหน่อยค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวพาไปงานแต่งงานกันนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าพี่ชายกำลังศึกษาดูงานหาเรฟเฟอเรนซ์งานแต่งอยู่นะคะแล้วนี่อะไรฮะแต่งงานของสุนัขค่ะดิฉันจะพาคุณไปดูผมต้องไปดูข้อมูลตรงนี้เหรอคุณต้องไปดูนะคะงานแต่งงานหมาเป็นยังไงเดี๋ยวดูด้วยกันช่วงหน้าเห็นว่านอกจากจะน่ารักโรแมนติกแล้วยังทำเงินให้กับผู้ประกอบการด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามค่ะเปิดโต๊ะข่าวค่ะวันอาทิตย์แบบนี้มาที่เรื่องราวเบาๆกันบ้างนะคะคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวความน่ารักส่งตรงมาจากเมืองจีนเลยค่ะเพราะว่ามีงานแต่งงานของสุนัขเกิดขึ้นนะคะของสุนัขของหมานี่แหละ น้องหมานี่แหละหมายถึงหมาแต่งกับหมาเนี่ยเหรอว่าจะศึกษาดูงานไม่ได้เลยแล้วจะให้เราไปศึกษาดูงานเนี่ยเหรอหยอกเล่นเพราะว่าเขาบอกว่างานนี้นะเขาทรีตหรือว่าปฏิบัติกับสุนัขอะค่ะเหมือนคนคนนึงเลยเดี๋ยวพาสองท่านกับคุณผู้ชมไปดูก่อนว่าบรรยากาศในงานมันซาบซึ้งขนาดไหนค่ะ有零食和他一起分享，天气好的时候呢，和他一起玩耍，和他一起做好狗狗公民，你可以做到吗？可以吗？可以吗？手手手手呢？手手。OK， 布丽小姐说 I do， Yes I do， 两位。โอ้นี่บ่าวสาวบ่าวสาวค่ะน้องบรีกับน้องบอลกล่าวคำสาบานตนอะคือพูดไปเหอะแม่ก็พูดไปเหอะนะคะคือบาทหลวงก็พูดไปเลยนะคะเพราะว่าวิ่งเล่นกันอยู่ไม่ได้สนใจแต่ว่าพอตอนจบเนี่ยเขาบอกขอมือหน่อยโซโซโซแปลว่ามือไงขอมือหน่อยก็คือให้สัญญาแล้วว่าไม่ว่าอากาศจะดีไม่ดีจะแบ่งขนมกันจะรักกันไปจนตลอดไปเลยนี่ค่ะบรีกับบอลนะคะเป็นเทรนด์ใหม่ใช่ไหมเป็นเทรนด์ใหม่ล่าสุดแล้วเขามีทะเบียนสมรสกันแบบนี้ด้วยนะคุณผู้ชมน่ารักมากๆเลยนะคะนี่เขาบอกกำลังนิยมมากเลยที่จีนนะเพราะว่าตอนนี้จีนก็เหมือนเราค่ะกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเหมือนกันคนไม่ค่อยมีลูกแล้วคนแต่งงานก็น้อยลงด้วยนะแล้วคนเลี้ยงหมาเหมือนลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยหมาก็จะถูกปฏิบัติแบบคนนะคะซึ่งไปดูรายงานอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงของจีนกันหน่อยเขาบอกเม็ดเงินไม่น้อยนะในปี2023ค่ะการใช้จ่ายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่จีนนะอยู่ที่ประมาณ 279,000 ล้านหยวนหรือว่า 1.4 ล้านล้านบาทเพิ่มจากปี2022เนี่ยถึง 3.2% คือคนใช้เงินกับหมาเนี่ยแหละเงินสะพัดเยอะมากๆนะคะไม่หมาไม่แมวเนี่ยเยอะมากๆเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วแต่ละบ้านเนี่ยก็เริ่มจะมีสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเองนะคะโดยเขาบอกว่าคนเนี่ยอยากจะทำให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยมีความสุขที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์เองอุตสาหกรรมเองก็เร่งผลิตอะไรก็ได้ที่แพงขึ้นดีขึ้นหรูขึ้นออร์แกนิกขึ้นหาเงินได้มากขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมซึ่งทางด้านของคุณรายหลิงค่ะเป็นเจ้าของโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ที่มาร่วมงานแต่งงานหมาเลยนะคะเขาบอกว่าคนยังแต่งได้เลยทำไมหมาจะแต่งไม่ได้ขณะที่แฟนของคุณหลิงบอกว่าวางแผนการแต่งงานมานานเตรียมทั้งหาสมุดภาพงานแต่งจ้างช่างภาพมืออาชีพสั่งทำเค้กแต่งงานด้วยค่ะ
是结完婚之后呢，就是布利跟邦德会生一窝小金毛，然后我们想继续延续他们一个后代，能把布利和邦德这样的一个关系更加再升华一下，然后能有一窝小金毛也是他们一个爱情的一个结晶。二月份开始计划先帮他们拍结婚照，就是我们刚刚的小本本上那个两个红底照，然后从二月份的时候帮他们约定好时间，因为布利邦德他们是异地恋，他们不在同一个地方，然后先给他们拍好了那个我们是自己搭景，然后自己就是做了那个红底的小帐篷，然后让他们在户外拍了外景和内景的婚纱照。ก็เป็นความสุขของเจ้าของของพ่อแม่มาหมานะก็เป็นเทรนด์ใหม่ด้วยแล้วกลายเป็นว่านี่ไงคะสร้างงานช่างอาชีพช่างภาพเค้กสำหรับหมาเพื่อนหมาก็ต้องมาร่วมแต่งตัวอีกเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ต้องแต่งชุดมาร่วมงานอีกมีโยนดอกไม้ไหมไม่น่าจะโยนโยนกระดูกโยนกระดูกกระดูกนี่กลายเป็นว่าคนมาร่วมยินดีด้วยแบบนี้นะคะก็ต้องถือว่าเป็นความน่ารักความชื่นมื่นนะคะดูไว้พี่ปึกก็คนยังแต่งกันได้ทำไมหมาจะแต่งไม่ได้หมายังแต่งได้คนทำไมแต่งไม่ได้อวยพรพี่ปึกเลยแล้วกันหมาเลิกกันได้ไหมอุ้ยพูดแล้วขายของมีอะไรมาแนะนำฮะปิดท้ายวันนี้นะคะพี่ๆช็อปของเรามีสิ่งดีๆเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพมานำเสนอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณภาพจาก DDMS นะคะนั่นก็คือ Givity Vitrum Silver M Plus ที่รวมวิตามินและแร่ธาตุรวมมากกว่า22ชนิดทั้งไลโคปีนจากประเทศสเปนผงถั่งเช่าจากสหรัฐอเมริกาและผงเมล็ดฟักทองเหมาะสำหรับทุกไลฟ์สไตล์และคนที่อยากใส่ใจตัวเองเพิ่มมากขึ้น Givity Vitrum Silver M Plus ผลิตโดยบริษัทสหแพทย์เภสัชซึ่งเป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP มั่นใจคุณภาพได้อย่างแน่นอนนะคะและวันนี้ PP Shop มาพร้อมกับโปรสุดปัง 7.7 รับเพิ่มจุใจในราคาสุดคุ้ม Givity Vitrum Silver M Plus โปรโมชั่น3กระปุกจากราคาปกติ 1,170 บาทวันนี้พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นนะคะแถมเพิ่ม Givity Vitrum Silver M Plus จำนวน1ซอง7เม็ดมูลค่า110บาทรวมได้ทั้งหมด97เม็ดพร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่3ถึง10กรกฎาคม2567โทรมาตอนนี้ได้เลยที่065-512-4499หรือจะแอดไลน์มาที่ @pp health shop หรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ก็ได้นะคะหรือทักมาได้ที่ Facebook pp health shop ให้ pp shop ช่วยดูแลสุขภาพของคุณนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้ก็หมดเวลาของเปิดโต๊ะข่าวนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ